ซุปเปอร์สตาร์ดาราเสนอแซมโพสต์ซึ้งถึงโอวาลุดเขียนข้อความสุดท้ายพี่ขอโทษนะแซมยุรนันท์พมรมนตรีครับนักแสดงชื่อดังได้เขียนข้อความถึงการจากไปของโอวาลุดวรธรรมว่าโอน้องรัก30ปีพอดีที่โอเล่นหนังเรื่องแรกคู่กรรมเราก็สนิทกันเลยไปไหนมาไหนกันตลอดเราเข้านอกออกในบ้านพี่เหมือนเป็นพี่น้องคนหนึ่งโอน่ารักตลกทำให้คนอื่นสนุกสนานตลอดเวลาบางครั้งแอบยืนร้องให้คนเดียวพี่เห็นเข้าไปถามก็บอกไม่มีอะไรพี่รักมากก็ห่วงมากอยากให้โอมีชีวิตที่ดีอย่างที่ควรเป็นและนั่นเลยทำให้ต้องโกรธโอบ่อยๆก็ล้วนแต่เป็นเรื่องงานทั้งสิ้นตอนป่วยหนักพาโอมารักษาได้ 2-3 ครั้งก็บอกหายแล้วแล้วก็หายไปเลยจนกระทั่งอาทิตย์ที่แล้วโอโทรหาพี่แต่พี่กำลังประชุมอยู่คิดว่าเดี๋ยวว่างจะโทรกลับเพราะโอคงมีเรื่องคุยกันยาวแล้วพี่ก็ไม่ได้โทรพี่ขอโทษครับหลับให้สบายนะน้องรักไปคอยสร้างสีสันให้กับนางฟ้านางสวรรค์ก่อนนะ #OvaLud #VaLud วรธรรมอีกทั้งแซมยังได้โพสต์รูปคู่กับโอวาลุดที่ถ่ายไว้เมื่อนานมาแล้วครับที่นักแสดงชื่อดังทั้งสองคนยังหนุ่มๆพร้อมข้อความสุดซึ้งว่าหรือไว้เพียงความทรงจำที่ดีที่มีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะและความรู้สึกดีๆหลับให้สบายนะน้องรักนี่ก็เป็นข้อความของแซมยุรนันท์พมรมนตรีครับนักแสดงชื่อดังอีกคนครับถ้าชอบคลิปนี้ข่าวนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดข่าวสารของวงการบันเทิงครับ